เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่ถูกมองข้ามณเมืองหนึ่งที่เจริญก้าวหน้ามีชายหนุ่มชื่อ นนเขาเป็นคนมีความสามารถมีความฝันใหญ่โตเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจของตัวเองทุกวันนนมุ่งมั่นพัฒนาแผนการทำงานและหาโอกาสใหม่ๆเขามักจินตนาการถึงความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่ในชีวิตประจำวันนนกลับละเลยสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเขาเช่นการจัดการงานบ้านการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวนนคิดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองไม่ได้สำคัญเท่ากับการทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่เขาใฝ่ฝันเขามองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเสียเวลาวันและเวลาผ่านไปนนทุ่มเทให้กับเป้าหมายและการทำงานจนละเลยชีวิตประจำวันบ่อยครั้งที่เขาเหนื่อยล้าจนไม่มีแรงจัดการสิ่งต่างๆรอบตัวบ้านของเขาเริ่มรกสกปรกสุขภาพทรุดโทรมอ่อนล้าและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เริ่มห่างเหินไปคืนหนึ่งหลังจากทำงานจนดึกดื่นนนก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนล้าในคืนวันนั้นเองที่เขาฝันว่าตัวเองนั้นกำลังเดินอยู่ในเมืองใหญ่ที่คุ้นเคยแต่ทุกอย่างกลับดูหม่นหมองและวุ่นวายถนนหนทางสกปรกอาคารสูงทรุดโทรมเขาเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งที่มีหน้าต่างแตกและประตูที่ผุพังและเมื่อมองไปใกล้ๆนนก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของเขาเองในฝันนนพยายามเปิดประตูเข้าไปและบ้านเต็มไปด้วยของที่ทิ้งไว้เกลื่อนกลาดนนรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยล้าในทันทีข้าวของที่เคยถูกมองข้ามถูกกองรวมกันจนแทบไม่มีทางเดินเขาเห็นปฏิทินที่ไม่ได้เปลี่ยนหน้ามานานนับเดือนหนังสือที่วางค้างอยู่ครึ่งเล่มจนฝุ่นเกาะและเครื่องออกกำลังกายที่เขาซื้อไว้แต่ไม่เคยได้ใช้งานขณะนั้นเองมีเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเขาว่านี่คือผลลัพธ์ของการละเลยสิ่งเล็กๆในชีวิตเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของนนตลอดทั้งคืนนนจึงเริ่มตระหนักว่าการมุ่งมั่นเอาแต่เป้าหมายใหญ่จนลืมดูแลสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตของเขานั้นวุ่นวายและหม่นหมองแม้เขาจะมีความฝันใหญ่โตแต่หากรากฐานของชีวิตไม่มั่นคงสิ่งเล็กน้อยในชีวิตที่เขาควรดูแลให้ดียังดูแลไม่ได้การเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นก็คงยากที่จะเกิดขึ้นนนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมเขามองไปรอบๆและเห็นห้องนอนที่ยุ่งเหยิงสกปรกของตัวเองมันสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านไหนจะสุขภาพที่ทรุดโทรมเพราะนอนดึกทานอาหารสำเร็จรูปทุกวันและไม่ได้ออกกำลังกายเลยคนสนิทครอบครัวที่เขาไม่เคยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเลยสักครั้งเขานึกถึงฝันที่เพิ่งผ่านไปแล้วเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลเรื่องเล็กๆเหล่านี้แม้สิ่งเหล่านี้อาจจะดูไม่สำคัญในตอนแรกแต่มันคือพื้นฐานที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจตั้งแต่นั้นมานนก็เริ่มจัดการชีวิตประจำวันของเขาเสียใหม่เขาดูแลทำความสะอาดบ้าน
ดูแลสุขภาพและอาหารการกินและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์รอบตัวมากขึ้นแม้ว่าเขายังคงมีความฝันและมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ละเลยสิ่งที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตและจิตใจเมื่อนนท์ได้ดูแลสิ่งเล็กๆเหล่านี้ชีวิตของเขานั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับThank you.